งเฟยหงนะครับนั่งขัดสมาธิก้าวขาขวาไปรอบนั้นหน้าเลยครับก้าวขาขวาไปหมอนะขาขวาหมอเอื้อมมือซ้ายเป็นจับแขนขวานะครับมือซ้ายของคนไข้มาวางบนบ่าแบบนี้มืออย่าให้อยู่สูงเกินกดให้มือไปอยู่ตรงช่วงท้องนะเพราะเราต้องการจัดช่วงเอวก็ให้มืออยู่ช่วงเอวนะมันจะได้ดึงมาเลยทีเดียวพร้อมโยกดูนะถ้าคนไข้ไม่เกร็งเราก็ไปได้เลยนะครับอย่าลืมทิ้งน้ำหนักมาที่ขาข้างหน้านี้ด้วยนะครับเปลี่ยนแล้วอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันจะไม่มีแรงขึ้นนะพร้อมแล้วก็ไปเลยนะครับโยกแล้วก็ไปส่งไปนะแล้วก็เต็มเลย